มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนว่างงานเช็คด่วนนะคะรัฐเยียวยา2เด้งคนละ 12,500 บาทนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงแนวทางการเยียวยานักร้องนักดนตรีและผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับผับบาร์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะบอกว่าแนวทางการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มนายจ้างให้ลงทะเบียนโครงการ SME ที่จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้าง1คนเพื่อช่วยเหลือนายจ้างเป็นระยะเวลา2เดือนโดยไม่มีภาษีสำหรับกลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะคะประกันสังคมจะเยียวยาการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 50% ของ 15,000 บาทจ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทและจะจ่ายอีก 5,000 บาทจากรัฐค่ะโดยจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก่อนนะคะหากว่าได้รับการเยียวยาในลักษณะดังกล่าวเท่ากับว่ารวมเงินจำนวน 12,500 บาทค่ะกลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะคะหรือว่าศิลปินอิสระที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีฐานข้อมูลในระบบของประกันสังคมจะให้ลงทะเบียนเข้ามาตรา40ผ่านสมาคมคนบันเทิงสมาคมนักดนตรีสมาคมร้านอาหารที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มให้รับรองข้อมูลมาเพื่อเข้าสู่ระบบโดยจะต้องนำเข้าเสนอต่อกระทรวงการคลังอีกครั้งเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาทเช่นเดียวกับผู้ประกันมาตรา33แต่ว่าจะได้แค่ขาเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเยียวยาดังกล่าวนะคะจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณกระทรวงการคลังสภาพัฒน์และนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปค่ะคาดว่าจะสามารถแจกเยียวยาได้ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ